ขบวนรถไล่ไปกับปังเนี่ยนะสำหรับคนที่ชอบสับปะรดนะครับจะพาไปที่ตลาดอตก.มีเทศกาลสับปะรดดีทั่วไทยมาที่เดียวซื้อได้ทุกสายพันธุ์นะครับปังเนี่ยบอกว่าวันนี้จะพาไปดูสับปะรดฉีกตาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าสับปะรดฉีกตาเป็นยังไงรวมถึงเรื่องราวของสับปะรดที่มีโอกาสไปพูดคุยนะครับจะรู้ว่าทั้งตอนบนตอนกลางตอนล่างของประเทศมีสับปะรดอย่างไรกันบ้างติดตามกับปังแหงมเลยนะครับส่วนวันนี้ผมธีระธัญญานันท์ผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับคือโจมที่ตลาดอตก.นวัตกรรม 4.0 สับปะรดฉีกตาครับมาในงานสับปะรดดีทั่วไทยนะครับโน่นบนเวทีคุณลักษณ์วัฒนานวัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกำลังกล่าวและเป็นประธานเปิดโดยมีคุณกมลวิทย์แก้วแฝกผู้อำนวยการอตก.ยืนอยู่ข้างๆครับสมเป็นอดีตผู้จัดการใหญ่ทกส.และนิสิตดีเด่นจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเล่าเรื่องต้นน้ำของสับปะรดเผ่าพันธุ์ของสับปะรดมีสตอรี่ว่าอย่างไรสับปะรดสิงคโปร์สับปะรดภูเก็ตสับปะรดนางแลสับปะรดภูแลเกี่ยวดองกันเป็นญาติกันลงลึกรายละเอียดกระทั่งเศษสับปะรดเอามาทำเป็นอาหารให้วัวเนื้อวัวนมกินเพิ่มผลผลิตอีก 20%รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปรัสเซียไม่เคยเห็นต้นสับปะรดจอดรถถ่ายรูปเป็นทิวแถวกระทั่งนวัตกรรม 4.0 สับปะรดฉีกตากิโลกรัมละ70บาทครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับพัฒนาพันธุ์สับปะรดเนี่ยนะครับจนกระทั่งไม่ต้องใช้การปอกเปลือกละใช้ลักษณะของการฉีกตาท่านลงทึกทางนี้ให้ทีมงานดูหน่อยได้ไหมครับทานได้เลยอย่างเงี้ยทานได้เลยไหนฮะขอดูหน่อยดิฮะมันหน้าตาเป็นยังไงครับมันต้องฉีกง่ายเลยมันต้องฉีกตาซึ่งมันจะมีร่องอยู่ตรงตามันนะครับแล้วก็สามารถฉีกท่านพอฉีกมาก็ออกจะเป็นแว่นๆเป็นแล้วก็ทานได้เลยคล้ายๆเหมือนกับเป็นชิ้นๆทานได้เลยนะฮะอันนี้คือความสุดยอดของพี่น้องเกษตรกรไทยนายกมลวิทย์แก้แตกผู้อำนวยการตลาดอตก.เล่าเสริมขึ้นมาว่ากำลังมีโครงการคาราวานสินค้าเกษตรไปที่เมืองจีนครับจริงๆผมจะจัดคาราวานไปเมืองจีนเอาสับปะรดกับทุเรียนแล้วก็ข้าวพันธุ์ดีของไทยไปโชว์ว้าวอย่างนี้ทุเรียนอาลีบาบาหนาวแน่ครับมีข้าวพันธุ์ดีของไทยและสับปะรดฉีกตาเป็นคู่แข่งแล้วล่ะครับแต่เป็นคนที่ขี้สงสัยซักนั่นซักนี่ก็เลยถามว่าสับปะรดฉีกตากับสับปะรดทั่วไปหน้าตาเป็นอย่างไรครับตอนนี้สังเกตยังไงฮะนี่มีพอเอามาเปรียบเทียบหน่อยได้ไหมครับสำหรับสับปะรดธรรมดาครับนะท่านพอครับอันนี้สับปะรดทั่วไปไม่มีคอสับปะรดฉีกตามีคอไปซื้อไปเที่ยวสับปะรดไปกินสับปะรดถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ที่ตลาดอตก.นะครับก่อนจบก่อนจากปิดเทอมแล้วในธีรพัฒน์ประยุรสิทธิรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งข่าวดีมายังผู้ปกครองและน้องๆหนูๆที่มีจิตใจอาสารักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายให้ติดต่อศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาวอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมีกิจกรรมเยอะมากรุ่นที่3และรุ่นที่4ยังเปิดรับสมัครอยู่ส่วนอีกข่าวนะครับคุณธีรพัฒน์ประยุรสิทธิบอกว่ากำลังฟื้นฟูโครงการอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะสมาคมสร้างสรรค์ไทยตาวิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค6นนทบุรีผู้แทนชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมรุ่นที่41จัดทำกิจกรรมแยกขยะปิดเทอมนี้นะครับทีมงานจิตอาสามาเพิ่มพูนความรู้ด่วนนะครับเจ้านายปูนปูติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋า RM ปูนปู